ทั้ง2ตัวจะเปลี่ยนตามนะครับจะเปลี่ยนตามหมดเลยปรับเนี่ยปรับปุ๊บหมุนหมุนขยายเนี่ยหมุนนี้ได้เห็นป่ะโหมดนี้มีประโยชน์มากตอนแรกไม่เคยเห็นประโยชน์มาเลยสวัสดีครับพบกับครูออฟอีกแล้วนะครับวันนี้จริงๆแล้วน่าจะอ่านว่าจะก่อนหน้านี้แล้วนะก็คือคลิปสตูดิโอนะครับมีการอัปเดตแพทนะครับก็คือเป็นตัวใหม่นะดูก่อนเป็น 1.2 จุดจุดเอ้ยเอาใหม่ 1.12.7 นะครับก็คืออัพมาตั้งแต่วันที่13กันยาแล้วนะครับเพิ่งจะมาพูดกันตอนเพิ่งจะพูดตอนเดือนตุลานะนะครับก็มีอัปเดตใหม่แต่เพิ่งจะมาลองใช้ดูจริงจังกันแหละดูแล้วมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีเรื่องของการใช้ iDropper นะครับตัวที่เป็นพวกคอมมานด์ต่างๆนะครับก็มีการใช้ Enchant 3D Feature นะครับแล้วจะเป็นเรื่องของการเนี่ยสามารถที่จะชิปวัตถุนะไปพร้อมๆกันได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำ Panorama Perspective นั่นเองนะครับ Fish Eye สามารถที่จะ Export ได้นะครับนี่คือทีเด็ดของมันเลยนะครับก็คือการเอาฉาก 3D มาแปะนะแล้วเราสามารถ export มาเป็น Panorama Image ได้นะครับอย่างนี้ครูไปดูฟีเจอร์มันทั้งหมดแล้วแหละนะก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับใครอยากจะอ่านตรงนี้นะเดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับจากที่ใช้จริงนะบางคนเห็นในคลิปแหละแต่เอ๊ะกดตรงไหนยังไงนะอย่าได้เป็นลักษณะของสไตล์ภาษาไทยหรืออยากจะให้ครูออมเป็นคนพูดเองก็อีกเรื่องนึงนะครับครูออมมาทำรีวิวตรงนี้ให้แล้วกันอย่างแรกคือเรื่องของ iDropper นะครับ iDropper ก็คืออยู่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ iDropper กดปึ๊บเวลากดเนี่ยสังเกตมันจะมีไอ้วงๆขึ้นมาเห็นมั้ยแล้วมันจะไอ้นี่ให้ด้วยมันจะมีการซูมอินให้ด้วยเห็นมั้ยซูมนะบอกไว้ก่อนนะเวอร์ชันที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้เมาส์ได้นะใบ iPad ก็สามารถทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่คนงงว่าเอ้าแล้วเอ้ยมันกดตรงไหนอ่ะปกติเอ๊ะกดแล้วไม่เห็นทำได้เลยเนี่ยมันกดแล้วไม่เห็นทำได้เลยเห็นป่ะเอ้ยมันก็เหมือนเดิมนี่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ใน True Property ตรงนี้นี่เองตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่า Show Color Picker Circle ตรงนี้นะครับกดปึ๊บขึ้นมาเนี่ยจะมีขึ้นมาเห็นมั้ยครับเห็นป่ะสำหรับคนที่หาไอ้ตัวนี้ไม่เจอนะครับไอ้ตัว True Property เนี่ยไม่เจอนะครับก็ไปที่ Windows นะครับเนี่ยผมลงไปเลยนะกดไปที่ Windows นะครับแล้วก็หาคำว่า True Property นั่นเองนะครับไม่ต้องสนใจข้างหลังนะสนใจแค่ True Property ก็พอกดปึ๊บเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วนะครับแล้วก็กดใช้ตัว iDropper นะครับเลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ Show Picker โอเคนั่นเรื่องแรกเนาะนะครับโอเคต่อไปเรื่อง 3D นะครับที่จะมีเรื่องของการสามารถที่จะถ่ายรูปไว้นะครับมุมต่างๆไว้ได้นะครับก็คือปกติเราใช้โปรแกรมแชร์ตัว Clip Studio นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อน 3D นะก็จะอยู่ใน Windows นะครับ Windows นะแล้วก็ Material นะครับแล้วก็หาคำว่า 3D นะครับ 3D นะครับอย่างนี้กดออกมาปุ๊บเราก็เลือกตัวผู้หญิงแล้วกันชอบใช้ตัวผู้หญิงทีนี้สมมุติว่าครูออมใส่โพสต์นะครับขยับโพสต์ให้นะซึ่งครูออมขี้เกียจใส่นะก็อาจจะใช้โพสต์ทำเป็นรูปเลยซึ่งโพสต์ทำเป็นรูปอยู่นี้นะครับจะใช้เป็น entry body นะครับเอามาใส่เลยอย่างงี้ปึ๊บเวลาใส่ก็โยงเข้าไปตรงกลางเลยนะครับใส่ไปในตัวตรงกลางตัวเลยดีกว่าความชัวร์นะท่านี้หรือจะเป็นท่าอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเราหมุนท่าเนี้ยปึ๊บเราอยากจะเซฟท่ามุมนี้ไว้นึกออกป่ะอย่างเงี้ยเราแต่บางทีเราไปหมุนนี่ไงเราก็อาจจะเอ้ยมุมนี้หายไปแล้วเราอุตส่าห์เซตไว้แล้วนะครับตอนนี้โปรแกรมเนี้ยมีแล้วมีวิธีการเซตนะครับให้มันอยู่มุมนี้เลยด้วยการกดตรงนี้นะครับดูดีนะจริงๆมันกดตรงจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ากดตรงนี้ก็กดที่นี่ duplicate camera ได้เลยนะแต่ครูออมไม่เอาตรงนี้ดีกว่าเพราะบางคนมันวาง two property ไม่เหมือนกันครูออมกดจากตรงนี้แล้วกันนะครับความชัวร์ adjust body shape นะครับกดหนึ่งที่นะครับมันก็จะมีกล่องขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับกล่องขึ้นมาแบบนี้ทีนี้มันจะมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือตัวอยู่ในแคมเปร่านะครับแคมเปร่านะครับตรงเนี้ยมันจะมี current camera เห็นไหมมันจะจำท่านี้ไว้นะครับเนี่ยท่าเนี้ยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนท่ามันนะ
นี่คือตอนนี้ถ้าเราขยับเนี่ยนิดนึงเนี่ยไอ้เคอร์เรนต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามเห็นไหมเราก็เซตท่าไปก่อนปุ๊บเราอยากจะจำท่านี้ไว้เลยนะให้เรากดปุ่มดิวิเคทนะครับดิวิเคทเคอร์เรนต์นี่ตรงนี้กดหนึ่งปุ๊บนะครับกดหนึ่งทีมันจะกลายเป็นแคมเปอร์สองนะครับเราก็กดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแคมเปอร์สองถ้าเราเปลี่ยนมุมอีกเนี่ยปุ๊บอย่างงี้นะนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะสังเกตไหมครับตัวแคมเปอร์เนี่ยก็จะมีหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองแบบนี้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนท่ามันนะเปลี่ยนท่ามันทั้งสองตัวจะเปลี่ยนตามนะครับจะเปลี่ยนตามหมดเลยสามารถล็อกไว้ได้ด้วยนะบางทีเผลอไปเปลี่ยนจากท่านี้ล็อกไว้ก่อนได้ไม่เผลอไปกดมันนะครับเนี่ยแนะนำว่าถ้าจะทำท่าใหม่ก็ให้เลือกจากท่าเดิมด้วยเราดีวิเคขึ้นมาใหม่ปุ๊บนะครับใครที่แบบใช้ตัวแคมเปอร์บ่อยๆมันค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะที่จะแบบหมุนแล้วก็เปลี่ยนทิศนะเพราะบางทีเราเลือกเนี่ยเราก็เลือกว่าโพสนี้ดีโพสนี้หรือโพสนี้ดีนึกออกไหมอันนี้คือประโยชน์ข้อที่2นะเนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่นะที่โผล่ขึ้นมานะครับฟีเจอร์ต่อไปมันจะเป็นการขยับเหมือนกับอ็อบเจกต์ขยายอ็อบเจกต์ภายในห้องหรือภายในอาคารหรือสักอย่างที่เราสร้างไว้นะหรือจะโหลดมาก็ได้นะอย่างเช่นเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีตัวแบ็คกราวด์ใช่ไหมในหมวด 3D เนี่ยสมมติพวกเราจะใช้ตัวนี้นะครับโยนมาให้มันอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้นะบางคนบอกเอ้าครูก็มันไหนบอกฟีเจอร์มันใช้งานได้ไงไม่ครูผมไม่เห็นจะขยับไอ้พวกนี้ได้เลยเนี่ยต้องทำอย่างนี้ครับดูนะเราต้องกดเข้าไปตรงนี้ครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมตรง adjust body เนี่ยแหละทีนี้มันจะมีให้เลือกครับว่านี่อยู่ในมันอยู่ใน object list นะครับ object list นะครับไม่ใช่ operation นะ object list ทีนี้พอเราอยู่ใน object list เสร็จเนี่ยมันจะมีไอ้นี่นะครับตัว 3D นี่ลองกดปิดตัวปิดตาดูนะครับมันจะมี class room อยู่เห็นไหมเห็น class room ไหมครับจะมี class room อยู่สามารถปิดเปิดตาตรงนี้ได้เราสามารถที่จะแบบ drop down list ออกมาเนี่ย drop down list ก็ตรงนี้นะมันจะมี class room ใช่ไหมมันจะมีให้เลือกครับเนี่ยเลือกไหนจะได้อะไรตรงไหนเนี่ยเราก็กดไปดูเนี่ยปึ๊บปึ๊บพวงจะเลือกไอ้เนี่ยตรงนี้นะจะเอาตัวเนี้ยนี่อยู่นี่เองนี่กว่าจะเจออุ้ยหาหัวยากเลยนะโอเคนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเนี่ยเข้าไปเนี่ยปรับเนี่ยปรับปึ๊บหมุนหมุนขยายนะขยายได้นะครับหมุนขยายสามารถหมุนขยายอย่างเงี้ยนี่คือความสามารถของมันนะสามารถที่จะแก้ไขอ็อบเจกต์ได้นั่นเองนะครับเขาพูดง่ายคือสามารถจัดการกับอ็อบเจกต์ได้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้พวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับสมอลอ็อบเจกต์เนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาคันโดแล้วนะทีเนี้ยมันสามารถที่จะเลือกวัตถุชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้กับชิ้นเนี้ยพร้อมกันได้เนี่ยวิธีเลือกก็คือการกดถ้าเกิดเป็นเนี่ยกดอย่างงี้นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ใช้ชิปได้เลยกดชิปค้างแล้วก็กดนี้แล้วชิปค้างอย่างนี้ได้เลยถ้า iPad สมมติว่าเราจะเลือกของ2ชิ้นใน iPad นะครับมันทำอย่างนี้ครับมันทำอย่างนี้สมมติเราเลือกไอ้นี่อยู่นะเลือกไอ้ตัว My Kindle อยู่ให้เราไปกดที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ Display Object List นะครับถ้าจะอยู่ที่คนนะครับก็กดที่ display object list ได้หรือจะกดอันสุดท้ายก็ได้ค่าเท่ากันนะครับ adjust body ก็ได้ display object list ก็ได้นะครับกดปึ๊บทีเนี้ยถ้ากดอันสุดท้ายมันก็จะมาแค่ว่ามันจะเปลี่ยนตำแหน่งเฉยๆทีเนี้ยมันต้องไปที่คำว่า operation นะครับ operation ปึ๊บเนี่ยมันจะถามว่าเวลาคุณ select นะคุณจะ select ชิ้นละชิ้นหรือบวกหรือลบกูบวกนะกดปึ๊บนี่เห็นป่ะกดปึ๊บนี่ได้บวกแล้วเห็นไหมเอานี้ออกก่อนนี่กดชิ้นเดียวนี่ชิ้นเดียวนะกดบวกกดปึ๊บเป็น2ชิ้นเห็นป่ะแล้วดียังไงมันเป็น2ชิ้นนะเวลาหมุนเนี่ยมันจะไปพร้อมๆกันนะเวลาที่มันแบบมันเคลื่อนไหวนะครับมีการแบบมูฟเนี่ยมีการมูฟขาเนี่ยมันจะไปพร้อมกันเห็นป่ะถ้าจะบวกเพิ่มก็ใช้ตัวนี้แอดนะถ้าเกิดจะเอาออกก็ลบอย่างเช่นแอดไปละปึ๊บแดงเห็นป่ะแดงคือไปพร้อมกันนะเห็นป่ะเดี๋ยวลบก็กดเอาลบแล้วกดติ๊กปึ๊บเอาออกเห็นป่ะหรือจะกดที่อื่นก็ได้นะอย่าลืมกลับมาแบบอันเดิมนะแค่ตรงนี้เองนะก็เอาใหม่นะก็กดที่ถ้าวัตถุกดที่รูปประแจนะครับถ้าที่คนก็กดที่รูปประแจเหมือนกันประแจนะครับหรือจะกดสุดท้ายก็ได้นะครับโอเคนะแอบยากนิดนึงนะเนี่ยต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เด็ดที่สุดของโปรแกรมนี้เรียกว่าตัวเวอร์ชันนี้นะหัวข้อนี้จะเป็นการทำพาโนรามานะครับทีนี้อันนี้คือการจะเอ็กซ์พอร์ตไอ้รอบๆเนี่ยให้มันกลายเป็นพาโนรามานะครับ
มันกดได้2ที่นะกดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอ็กพอร์ตตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับพาโนรามาเนี่ยตัวคุณเนี่ยเอ็กพอร์ตนะครับหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้ตัวคนเนี่ยเหมือนเดิมเข้าตรงนี้เหมือนเดิมหรือกดเฟืองก็ได้นะครับกดเฟืองนะแล้วเข้ามาที่พาโนรามาตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องกดอันนี้เอ็กพอร์ตพาโนราอิมเมจอันนี้กดอันนี้อันนี้นะอันนี้นี่กดอิมเมจนะครับเปิดปุ๊บทีนี้เซฟก่อนลองไปโอเพนดูนี่มันจะได้พันมานี่เห็นป่ะอย่างนี้มาแถมเจาะไอ้นี่ให้ด้วยนะเจาะพื้นโปร่งใสด้วยนี่เห็นป่ะใช้ทำอะไรได้นะใช้ทำอะไรได้สมมติว่าภาพน้องนี่ภาพน้องน่ารักชู2นิ้วนะครับเวลาใช้พาโนรามานะครับก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับในหมด 3D นะ 3D นะครับนี่มันจะมีพวกเนี้ยโฟลด์พวกไหนพวกเนี้ยนะเอาง่ายสุดคือโยนเนี่ยเข้าไปอันไหนก็ได้โยนเข้าไปเลยนะมันมีหลายวิธีแหละแต่เอาวิธีง่ายสุดนะของครูออมเนี่ยเนี่ยพอเปิดปุ๊บเจอเนี่ยหรือจะกดหาผู้ความชัวร์นะก็กดคลิก expand ออกมาหาคำว่าพาโนนะหาคำว่าเนี่ยพาโนรามาอันนี้นะอันนี้นะถ้าเอาชัวร์นะแต่จริงๆกดก็เจอแหละไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะแล้วโยนอะไรก็ได้ไปสักอันนึงเอานี้ก็ได้นะมันจะหมุนได้พาโนรามานี่ก็เคยโชว์ออบเจกต์ก็เคยโชว์ฟังก์ชันนี้ให้ดูแล้วมันเอาไว้หมุนเนี่ยหมุนนี้ได้เห็นไหมมันทำแบ็กกราวด์เนี่ยง่ายดีเนี่ยเห็นป่ะทำแบ็กกราวด์ทีนี้เมื่อกี้เรามีการเซฟพาโนรามาไว้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงนะพรอพเพอร์ตี้นิดนึงฟิตอายนี่มันจะเป็นการตัวฟิตอายเนี่ยนะฟิตอายเนี่ยมันจะเป็นการถอยเนี่ยถอยออกไปนะครับก็เอามาใช้ได้เนี่ยใช้ถอยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ฉากเมื่อกี้มาใช้นะครับไอ้ที่เราเอ็กพอร์ตเมื่อกี้มาใช้ด้วยการกดไปที่เราจะเอา open นะครับ open นะครับ open ไอ้เมื่อกี้ออกมา open ปุ๊บในที่เราเซฟเมื่อกี้อันเนี้ยพาโนรามา image เนี่ยออกมาปุ๊บนี่รอแป๊บนึงนี่มันจะกลายเป็นเห็นไหมจะกลายเป็นตัวที่เราทำเมื่อกี้นะครับ 3D เมื่อกี้เห็นป่ะมีประโยชน์มากเลยนะโหมดนี้มีประโยชน์มากตอนแรกไม่เคยเห็นประโยชน์มันเลยก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนี่หว่านะพอมันเอา 3D มาทำได้เนี่ยบางคนน่ะเป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสาย 3D นะเราขึ้น 3D มาไปโหลด 3D มาเอามาใช้เนี่ยแบบสมมุติว่าไอเนี้ยมันมีจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะเราสามารถโหลด 3D ที่ไหนมาก็ได้รู้ป่ะแบบไปโหลดอย่างเช่นโหลด OBJ เงี้ยเดี๋ยวครูออมหาให้ดูเนี่ยมีเยอะแยะเลยเนี่ยไอพวก Sketch Fab พวกอะไรเงี้ยมันมีให้เลือกโหลดนะโหลดเป็น OBJ มาสามารถเอาไปใช้กับพวก Kit Studio ได้นะครับหรือบางคนนะแบบเฮ้ยมันไม่ต้องทํา 3D ก็ได้ครูไม่ต้องปั้นก็ได้ไม่ต้องเอ็กพอร์ตก็ได้เพราะว่ามันสามารถใช้รูป360องศานะหรือรูปพาโนรามานะที่เราถ่ายเองมาใช้ได้นะอย่างเช่นเปลี่ยนภาพนะเราอาจจะโอเพ่นนะพวงไปโหลดเนี่ยภาพอย่างเงี้ยเนี่ยที่เป็นภาพโหลดมาจากเว็บไซต์อะไรก็ได้นะโหลดมาปุ๊บนะครับเป็นที่เป็น360องศานะสามารถมาใช้ได้เหมือนกันเห็นป่ะนี่ส่วนใครที่แบบอยากจะหารูปเนี่ยครูออมก็เซิร์ชเนี่ยมั่วๆซั่วๆเลยเนี่ยเซิร์ชใน Google เลย360 picture free มันก็จะมีแหล่งให้โหลดเยอะแหละเชื่อว่าหาได้ง่ายนะครับโอเคนอกนั้นก็ลองไปดูในทิปของมันเองแล้วกันเนาะมันจะมีแบบทิปต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวคอนเทนต์นี้เรื่องของการอัปเดตนะครับของตัว Clip Studio นะก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยเนื้อหาแต่ละอันน่าสนใจแล้วอยากจะซัพพอร์ตครูออมนะอยากจะแบบเค้าเรียกอยากจะช่วยเหลือให้ครูออมแบบสามารถทำคลิปดีๆนี้ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ